เอาละทีนี้กลับมาติดตามความคืบหน้าในส่วนของเราที่จะต้องตามดูเรื่องของครูสารศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเอาผิดกับผู้บริหารเนี่ย,ยนะครับล่าสุดครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งก็บอกว่าทางครุสภาเนี่ยไปแจ้งความนะครับกับทางผอ,อ,อแล้วก็ผู้บริหารของโรงเรียนสารศาสตร์ที่ผิดพระราชบัญญัติครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจจะเรียกรับทราบข้อกล่าวหาในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมกับมีการตั้งคณะกรรมการ4คณะขึ้นมาติดตามแล้วก็ทำคดีนี้โดยเฉพาะวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับพลตำรวจโทอําพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านได้พูดถึงความคืบหน้าในคดีที่พี่เลี้ยงของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศร,ราชพฤกษ์ทำร้ายเด็กนักเรียนท่านบอกว่า นับตั้งแต่วันที่16ถึง28กันยายนที่ผ่านมาเฉพาะที่โรงเรียนสารศาสตร์ในพื้นที่ภาคหนึ่งรวมมี10แห่งด้วยกันอันนี้ในเฉพาะพื้นที่ที่ดูแลเนี่ยนะครับก็จะมีสมุทรปราการ4แหง่งปทุมธานี3แหง่งนนทบุรี3แหง่งแต่ว่าเฉพาะสาขาราชพึกเนี่ยมีคดีความทั้งสิน้นตอนนี้นับรวมเบ็ดเสร็จแล้ว54คดีม,มีผู้เสียหายประมาณ30คนจริงๆก็30เศษ โดยมีการสอบปากคำครบแล้วพบว่าผู้เสียหายบางรายเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งคดีคือลูกหลานถูกครูพี่เลี้ยงคนเดียวกันทำร้ายแล้วก็มีครูกับพี่เลี้ยง13คนด้วยกันอันนี้คือนับรวมทั้งหมดที่มาแจ้งความล่าสุดเข้าไปแล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยคือมีครูบวกกับพี่เลี้ยงนะฮะคนด้วยกันที่เข้าข่ายกระทําความผิด ตอนนี้มามอบตัวแล้ว9คาดว่าวันนี้คงจะทยอยรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนอกจากนี้ครุสภาก็จะแจ้งความกับทางผู้อำนวยการของโรงเรียนและผู้บริหารของสารสาศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ในความผิดตามพระราชบัญญัติครูเกี่ยวกับเรื่องการรับคนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอนนะครับโดยในวันพรุ่งนี้ครับสอพอชัยพฤกษ์เนี่ยจะนัดทางโรงเรียนมารับทราบข้อกล่าวหา ทางนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับเพื่อสอบปากคําของน้องๆน,นักเรียนร่วมกับสหวิชาชีพยืนยันว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนื่องจากครูบางรายได้แจ้งความกลับผู้ปกครองนะครับเข้าใจว่าผู้เสียหายก็เกิดความสะเทือนใจที่เห็นบุตรหลานถูกกระทําแต่ก็ฝากเตือนผู้ปกครองว่าจะต้องแยกแยะเช่นกันเพราะเป็นสิทธิ์ของครูที่เขาถูกทําร้ายด้วย ก็จะสามารถแจ้งความกลับได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็ได้ประสานในเรื่องทางคดีนะครับทั้งทางแพ่งและทางอาญาไปยังอัยการสูงสุดแล้วครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของคดีนะครับค่ะ